ค่ะวันนี้ดูผักคะน้าที่หว่านไปในกระถางคราวที่แล้วเนี่ยเริ่มมีให้เห็นแล้วเนี่ยแถวนี้แถวนี้เริ่มงอกออกมาแล้วทางนี้ยังเดี๋ยวรอสักพักก่อนค่อยมาแยกออกจากกระถางเนาะผสมขี้วัวนิดนึงอันนี้ขี้วัวเขาก็ผสมแบบอะไรนะเป็นเศษใบไม้มานั่นแหละไม่ใช่แบบเข้มข้นหรอกบางทีดินทางร้านของญี่ปุ่นเขาจะบอกว่าเขาผสมดินแล้วก็ผสมใบไม้หรือไม่ก็ผสมเศษไม้หรือไม่ผสมปุ๋ยอะไรเขาจะบอกรายละเอียดถ้าดินเขาทำแล้วไม่ได้ผสมอะไรเขาก็จะบอกว่าดินนี้ไม่ได้ผสมอะไรเราก็มาผสมเองไม่ยากหรอกจะเน้นขี้วัวผสมส่วนมากที่สวนนะถ้าแบบปลูกผักในกระถางแล้วก็ใช้ดินมาเพาะต้นไม้จะใช้ขี้วัวเป็นหลักถ้าขี้ไก่มันจะแรงเกินขี้วัวนี่มันค่อนข้างจะแบบเจือจางครับวันนี้ปลูกผักคะน้าในกระถางเอาเมล็ดแค่นี้พอเนาะเพราะว่ากระถางมันเล็กๆเองไม่รู้จะเยอะไปปะจะใช้วิธีโรยลงไม่ทำเป็นแถวหรอกโรยลงไปก่อนไม่รู้กระจุกหรือกระจายตอนงอกแล้วถึงจะรู้ก็พยายามแบบให้มันกระจายนะนี่เวลาเราหวานเมล็ดเนี่ยเขาจะให้ใช้มือแบบหมุนอย่างเงี้ยหมุนหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยทำมือแบบขยับอย่างเงี้ยเม็ดมันจะได้กระจายโอเคแล้วมั้ยกบหนาไม่ค่อยดีกบบางก็ไม่ค่อยดีจะพอประมาณให้มันกบเมล็ดเดี๋ยวรดน้ำวิธีช่วยให้น้ำมันไหลลงแบบเร็วเนาะเจาะเป็นรูเนี่ยน้ำมันก็จะค่อยๆซึมเพราะว่าดินมันแห้งเป็นผงมากเลยความจริงต้องรดน้ำให้ชุ่มๆนิดนึงนะแล้วก็มาปลูกพวกผักในกระถางเนี่ยลงไปละเร็วด้วยแต่มันยังเป็นผงๆอยู่เนี่ยต้องรอสักครู่ก่อนเดี๋ยวให้น้ำเขาอีกรอบเดี๋ยวดูผักคะน้าดูงอกยังวันนี้ใช้ได้เลยเริ่มมีให้เห็นแล้วนี่แถวนี้เริ่มงอกออกมาแล้วทางนี้ยังเดี๋ยวรอสักพักก่อนค่อยมาแยกออกจากกระถางเนาะแล้วก็อาจจะใส่กล่องดำแยกใส่กล่องดำมาดูสวนผักรอหิมะละลายว่าจะใส่ปูนขาวแล้วก็ไถพรวนดินทิ้งไว้ช่วงเดือน3ก็ว่าจะลงพวกผักคะน้าพวกผักกาดอยู่เนี่ยลงเยอะด้วยหิมะ